ก่อนที่จะเข้ามาวิ่งเนี่ยแม่อ้อมขังมาไว้ในกรงปืดโอ้ยร้องบ้านแทบแตกค่ะโวยวายบ้านแทบแตกอ่ะโอ้โหเหมือนแบบอ่ะเหมือนแมวที่แบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นจะเป็นบ้าเอาอย่างขนาดนั้นเลยมันร้องอ่ะเห็นไหมดูฟูเลยค่ะดูตัวฟูเลยตีอะไรปื้ดนักหนาก็ไม่รู้เนี่ยโธ่ลูกเอ้ยมันไม่มีความสุขเลยเนี่ยเนี่ยความอิจฉาของมันเนี่ยนะมันจะเป็นแม่กลัวแม่กลัวจะเป็นโรคประสาทเพราะความอิจฉาของมันเนี่ยแมวเป็นโรคประสาทอ่ะมีนะคะไม่ใช่ไม่มีเพราะบ้านแม่เอ๋เป็นมีตัวนึงชื่อนับเงินหรือนับทองอ่ะที่เป็นโรคประสาทอ่ะก็คือทำร้ายตัวเองไอเนี่ยแบบว่าอิจฉาขึ้นสมองอ่ะประมาณนั้นอ่ะไม่ได้เลยอ่ะปื้ดอ่ะมาคะน้องฟ้าเหนื่อยแล้วคะโอ้โหนอนพื้นมันเย็นใช่ไหมคะเย็นสบายใจใช่ไหมคะอื้อหือน้องฟ้านอนพื้นเย็นสบายใจพี่เมฆอยู่ไหนเนี่ยพี่เมฆอยู่ไหนคือเดี๋ยวแม่อ้อมก็จะปล่อยอยู่แล้วแต่ร้องจะเป็นจะตายอ่ะกับพื้นนี่ไม่ได้เลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเนี่ยสายตาเนี่ยต้องเกลียดจงชังอะไรมันนักหนาก็ไม่รู้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมฟูแล้วค่ะฟูแล้วค่ะเห็นไหมอ่ะดูฟูแล้วค่ะเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวมันทำเป็นฟอร์มค่ะมันเดินไปเดี๋ยวมันต้องย้อนกลับมาตีแน่แม่อ้อมว่านะดูกันนะคะว่ามันจะย้อนกลับมาตีไหมพื้นมันก็อยู่ของมันนะนะจริงๆนะที่มันก็กว้างบ้าอย่านะอย่ากระโดดนะตะปบลงมานี่แตกทั้งชั้นเลยนะที่มันก็ต้องกว้างบ้านก็ต้องใหญ่นะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าปื้ดเนาะนะลูกเนาะให้อยู่ด้วยก็ไม่ได้นะลูกเนาะปื้ดก็อยากจะอยู่กับพี่เมฆพี่หมอกกับน้องฟ้าแล้วถ้าเกิดว่าแม่อ้อมยังทำอย่างนี้นะก็คือแม่อ้อมเอาต้องแยกไอ้ลุงไปทุกครั้งที่เกิดเอาไปอยู่กับพี่เมฆพี่หมอกแล้วก็น้องฟ้าไอ้นั่นก็แบบวุ่นวายอย่างเงี้ยปื้ดจะเล่นกับพี่เมฆเอาละเอาละพี่หมอกอยู่ข้างบนเอาละได้หยอกกันเอาน้องฟ้าไม่เล่นเหรอคะลูกแล้วกลางวันนะแม่อ้อมบอกเลยนะคะว่ามันไม่หลับไม่นอนอะไม่นอนจริงๆมันนั่งเฝ้านั่งมองปื๊ดคือแม่อ้อมต้องแยกปื๊ดไปนอนบ้านเขาปื๊ดก็นอนบ้านเขาอย่างสบายใจนะกลางวันอะเขาจะนอนจนฟันเหยินน้ำลายยืดแทบจะยืดอยู่แล้วอะปื๊ดอะดูตัวเนี่ยดูตัวใหญ่กับพี่เมฆแล้วดูตัวอะไรอะพี่หมอกเออไปอยู่ข้างบนคนเดียวเออเดี๋ยวเธอได้มีตกปื้ดเดี๋ยวเธอนะเดี๋ยวเธอนะปื้ดภูมิมันจะใหญ่ค่ะใหญ่แต่พุงตัวไม่เท่าไหร่อ่ะพุงเนี่ยโหยแม่อ้อมแล้วไม่รู้ว่ามันกินทุเรียนขานิดเดียวแล้วลูกเอ้ยหาปื้ดเอ้ยขานิดเดียวแล้วลูกน้องฟ้าหนูกระโดดซะขนาดนี้ละลูกฮะตายแล้วลูกเดี๋ยวเจ็บลูกเดี๋ยวเจ็บนะคะลูกเดี๋ยวเจ็บนะคะลูกนะเล่นซะสุดตัวเลยลูกเมื่อเย็นนี้พี่ฝนคือทุกวันน่ะแม่อ้อมต้องทำความสะอาดบ้านใช่ไหมพี่ฝนค่ะทำเสร็จแล้วทำของน้องเสร็จละทำแม่อ้อมทำของน้องเสร็จละก็คือจะต้องเป็นตาเขาทีนี้แม่อ้อมก็เดินเข้ามาดูโทรศัพท์พอแม่อ้อมมารับโทรศัพท์ปรากฏว่าพี่ฝนเดินมาตามแม่อ้อมบอกว่า
ให้แม่อ้อมอ่ะไปทําความสะอาดบ้านให้หน่อยคือว่าถึงตาเขาแล้วแล้วก็มายืนรอข้างนอกนะคะรู้มากเลยพี่ฝนเดี๋ยวนี้พี่หมอกแล้วพี่หมอกจะขึ้นไปอยู่ข้างบนทําไมล่ะลูกน้องอยู่ข้างล่างจะหมดเหลือหนูคนเดียวอยู่ข้างบนเนี่ยฮะนักลบอ่ะเมื่อเย็นเนี้ยแม่อ้อมอ่ะมาเดินกลับมาเดินกลับมาก็เอากับจากข้าวเอาไปเอาข้าวไปให้ไอ้พวกนั้นนะคะแต่ว่าแม่อ้อมจะวางไว้ให้นักลบก่อนแล้วมันแอบเข้ามาในบ้านแม่อ้อมพอแม่อ้อมเดินกลับมามันเดินออกไปพอดีมันได้ยินเสียงฝีเท้ากระโดดหนีออกไปเลยไม่หรอกแต่ว่ามันก็ได้กินข้างนอกอ่ะกินสองอย่างเลยทั้งอาหารเม็ดแล้วก็อาหารเปียกผสมอาหารเม็ดนะมันกินจนหมดแล้วเราก็สบายใจแล้วล่ะค่ะอย่างน้อยอ่ะเราก็รู้ว่ามันปลอดภัยก็โอเคนะแล้วก็แผลเผลอที่หน้าก็หายแล้วอ่ะค่ะหายแล้วดีขึ้นละก็หมดห่วงกับมันได้ละแล้วพี่หมอกจะขึ้นไปทำไมเหรอลูกข้างบนหืมอ้วนอ้วนเอ้ยเล่นกันหูเหอถลอกหมดนะพี่หมอกเขาจะเล่นแรงอะพี่ไม่ขับนะพี่ไม่ขับไปแล้วขับไปเล่นละเล่นคนเดียวละขับไปเล่นคนเดียวละฟ้าขาฟ้าขาต้องในขบวนแมวทั้งหมดนะคะมีน้องฟ้าเนี่ยที่เรียบร้อยที่สุดนอกนั้นก็ทะมวนมากน้องฟ้าเนี่ยเอาจริงๆนะสามารถอยู่กับแม่อ้อมในบ้านได้สบายๆเลยเพราะเขาจะไม่เป็นลิงอะค่ะเขาจะเรียบร้อยมากแต่ว่าเขาไม่อยู่หรอกขึ้นไปข้างบนแล้วได้ยินเสียงพี่เมฆเรียกขึ้นข้างบนแล้ว